แก้วธุรกิจ iSnap ช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไป2กล้องยิงตรงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันนะคะเดินทางมาถึงงวดสุดท้ายของไตรมาส1ปี2556ค่ะแน่นอนนะคะหุ้นที่ประกาศงบออกมาเป็นหุ้นกลุ่มแรกก็คือธนาคารพาณิชย์นะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูกำไรสุทธิในปี2555หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะจะเห็นว่ากำไรนั้นเพิ่มขึ้นมาทุกแบงค์เลยนะคะซึ่งเป็นผลมาจากสินเชื่อปีที่แล้วนั้นพุ่งขึ้นมามากกว่าเป้าหมายที่หลายธนาคารเองมีการตั้งเป้าไว้หลายธนาคารเองมีการปรับเพิ่มในเรื่องของเป้าสินเชื่อในช่วงท้ายปีด้วยค่ะ2กล้องมาถึงไตรมาสที่1นี้นะคะถ้าดูสำหรับแนวโน้มมกราคมกุมภาพันธ์จะเห็นว่าสินเชื่อนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง2อนาคตถึงไตรมาสที่1นี้นะคะหลายธนาคารเองมีการประกาศนะคะว่าเป้าหมายสินเชื่อในปีนี้2556ยังคงเติบโตได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงธนาคารกสิกรไทยนะคะส่วนใหญ่บอกว่าเป้าหมายสินเชื่อจะเติบโตมากกว่า GDP ที่คาดว่า GDP นั้นจะโตประมาณ 4-5% ค่ะด้านมุมมองของนักวิเคราะห์บอกเอาไว้นะคะว่าเสน่ห์ของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปีนี้คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการ2ล้านล้านบาทค่ะนั่นหมายความว่าความต้องการในด้านของสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาสูงมากขึ้นนะคะจะเห็นได้จากตอนนี้นะคะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก็เริ่มมีความต้องการในเรื่องของสินเชื่อรองรับไว้อยู่ก่อนแล้วนะคะส่วนทิศทางผลประกอบการไตรมาสที่1ที่เตรียมจะประกาศนะคะก็มองว่ายังคงสดใสค่ะยกนิ้วให้กับ TCAP นะคะทุนธนชาติที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาโดดเด่นที่สุดนะคะนั่นเป็นเพราะมีการขายธุรกิจ T-Life ออกมาค่ะซึ่งไตรมาสที่1นี่แหละค่ะเตรียมจะรับเงินเข้ากระเป๋าประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทส่วนที่บอกว่าไตรมาสที่1ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญยกนิ้วให้กับทาง KTB รวมไปถึง TMB เพราะว่างวดไตรมาสที่4ปีที่แล้วมีการตั้งสำรองไว้เยอะนะคะอีก1หุ้นก็คือ KK เกียรตินาคินค่ะเพราะว่าธุรกิจหลักทรัพย์นั้นสดใสมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการควบรวมกิจการกับทางพัทระค่ะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต